ในช่วง Business World คุณผู้ชมยังคงอยู่ที่เรื่องของรถ EV จากประเทศจีนเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้จะพาไปดูตลาดที่อิสราเอลกันหน่อยครับไปดูว่ารถ EV จากจีนสามารถยึดครองตลาดที่อิสราเอลได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเชิญครับพูดถึงแบรนด์รถยนต์ EV จากประเทศจีนต้องบอกว่าฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆนะคะแม้แต่อิสราเอลซึ่งถือว่ามีภาวะสงครามอยู่แบบนี้ก็ยังมีการนำเข้ารถยนต์ EV จากประเทศจีนต้องถือว่ายอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ160กว่านะคะมาล่าสุดตัวเลขก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวค่ะทางสำนักข่าวซินหัวเพิ่งจะรายงานล่าสุดไปเลยว่าเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทางสมาคมผู้นำเข้ายานยนต์แห่งอิสราเอลเขาออกมารายงานนะคะว่ามีการนำเข้ารถยนต์ไม่ว่าจะเป็นทั้งรถยนต์ใช้น้ำมันแล้วก็รถยนต์ EV จากประเทศจีนเลยอันนี้รวมๆกันนะ4เดือนแรกมกราคมพามีนาเมษานะคะนำเข้าจากประเทศจีนอันดับ1เลยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า 24,442 คันนะคะถือว่าฮอตมากๆจากประเทศจีนอันดับ1อันดับที่2คือเกาหลีใต้และอันดับที่3คือญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดว่าไปพิจารณาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ของจีนก็ยิ่งฮอตหนักเลยเพราะว่ารถยนต์ EV จากจีนครองส่วนแบ่งการตลาดนะคะในอิสราเอลถึง170หรือว่าร้อยละประมาณร้อยละ 70.9 นะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเมื่อปีที่แล้วประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วอันนี้เป็นตัวเลขในช่วง4เดือนแรกของปีนี้นะคะก็ขายไปแล้วที่อิสราเอลถึง 19,100 กว่าคันค่ะแบรนด์อะไรกันบ้างที่คนอิสราเอลชอบซื้อจากประเทศจีนนะคะก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยค่อนข้างจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วหลายแบรนด์ด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น BYD เป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนอันนี้ครอง market share อันดับ1ในด้านยอดขายรถไฟฟ้าในอิสราเอลช่วง4เดือนแรกของปีนี้ขายไปแล้วนะคะ4เดือนแรกก็ 7,873 คันส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นออโต้3แล้วก็รุ่น Dolphin ซึ่ง BYD ยังครองอันดับ3ในด้านยอดขายรถยนต์รวมทั้งหมดทุกชนิดในอิสราเอลในช่วง4เดือนแรกนี้ด้วยค่ะมาดูอีกแบรนด์อย่าง MG Motors นะคะก็ครองอันดับ2โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า5รุ่น 2,756 คันแล้วก็ Geely Auto Group ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของจีนอีกรายก็มาเป็นเบอร์3ด้วยยอดจำหน่ายรถ EV รุ่น Geometry 4รวมแล้ว 2,182 คันค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปในปี2566หน่วยงานภาษีของอิสราเอลหรือว่า Israel Tax Authority รายงานว่าการนำเข้ารถยนต์มาที่อิสราเอลก็ถือว่าลดลงเหมือนกันเพราะอะไรสาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์สู้รบในฉนวนกาซานะคะมีการนำเข้ารถยนต์แบบส่วนตัวที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์เนี่ยจำนวน 283,000 กว่าคันนะคะขยับขึ้นมาเป็น 306,000 กว่าคันในปี65อันนี้ถือว่าลดลงมานะคะร้อยละ 7.3 ซึ่งการนำเข้ารถยนต์ในช่วง3ไตรมาสแรกของปี2566เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็ลดลงมาในช่วงไตรมาสสุดท้ายนั่นเองค่ะในปี2562อิสราเอลเองก็พยายามสนับสนุนให้ประชากรเลิกใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลมีมาตรการภาษีนะคะเพื่อผลักดันทำให้ประชากรชาวอิสราเอลหันมาใช้รถยนต์ EV มากขึ้นซึ่งรถไฮบริดถูกเก็บภาษีเหมือนกับรถใช้น้ำมันมาตั้งแต่ปี2564ตรงนี้ก็เป็นแรงหนุนที่ทำให้ตลาดรถยนต์ EV ในอิสราเอลเนี่ยเติบโตมากขึ้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาวะที่มีการสู้รบหรืออยู่ในภาวะสงครามก็ตามนะคะทางกระทรวงพลังงานอิสราเอลคาดหวังเหมือนกันว่ารถยนต์1,300,000คันก็จะกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี2573และครองส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ30รถยนต์ EV จากประเทศจีนต้องบอกว่าบุกตลาดไปทั่วโลกเลยจริงๆนะคะแล้วก็ด้วยคุณภาพดีไซน์ที่เดี๋ยวนี้สวยมากๆแล้วก็ราคาดีมากๆนะคะที่อิสราเอลเนี่ยทางแบรนด์รถยนต์ EV จากจีนเนี่ยไม่ใช่แค่รถยนต์ราคาถูกอย่างเดียวแต่ว่าตลาดพรีเมียมหรือว่ารถยนต์ EV หรูอย่างโวยานี่ก็ไปเปิดตัวที่อิสราเอลด้วยเหมือนกันและนี่คือทั้งหมดของ Business World ค่ะแนวโน้มของรถยนต์ EV เป็นแนวโน้มใหญ่ของทั้งโลกนะครับแต่ว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งใครจะยึดครองตลาดโลกได้อันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานการณ์ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ